สวัสดีครับเป้ๆละลาชันนะครับวันนี้กลับมาอีกครั้งนะครับกับการถ่ายทำรีวิวน้ำหอมสำหรับวันนี้เป้อยู่กับน้ำหอมในคอนเซปต์ของสุภาพบุรุษเพราะอะไรครับเพราะคอนเซปต์ของน้ำหอมตัวนี้ครับด้วยชื่อของเขาคือ Gentleman Onlyและเกิดเป็นในภาพของความหอมสะอาดสดชื่นอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นในรุ่นที่เป้ถืออยู่นะครับมาในรุ่นที่เป็น Limited Edition ในรุ่นที่ชื่อว่า Gentleman Only Casual Chic เดิมทีแล้วเนี่ยครับเป้เคยทำรีวิวในตัว Original ไปแล้วนั่นก็คือตัว Gentleman Onlyสำหรับตัวนั้นเองเนี่ยคือเป้เคยพูดเอาไว้หมดแล้วว่ามันหอมมากๆยังไงครับเป็นกลิ่นที่มีความเป็นคลีนเซนส์คล้ายๆกลิ่นของสบู่ที่มันหรูๆแต่มีความติดหวานหอมสะอาดมากๆใช้แล้วได้รับคำชมแบบว่า 3-4 คนในวันแรกเลยแล้วก็เคยรีวิวในตัวที่เป็นแบบสายหล่อครับมีความเย้าๆเซ็กซี่แบบยั่วๆหน่อยแต่ก็มีความหอมที่เชื่อมโยงถึงผู้ชายที่มีความอบอุ่นนะครับในรุ่นของ Gentleman Only Absoluteหรือจะเป็นในตัวของ Gentleman นะครับเป้ก็เคยทำรีวิวไปแล้วและในหนนี้ครับเป้ก็ได้ตัวนี้มาครับล่าสุดเลย Gentleman Only Casual Chic ที่ได้บอกไปใครที่ได้สัมผัสกลิ่นก็คงจะชื่นชอบได้ไม่ยากครับเพราะกลิ่นเนี่ยมีความหอมสะอาดสดชื่นและก็มีเสน่ห์ครับความเป็นชาร์มมี่ชาร์มมี่เนี่ยคือกลิ่นเนี้ยให้ความรู้สึกแบบนั้นได้เลยและก็เป็นผลงานการปรุงแต่งของ John Jack ไม่แน่ใจอ่านออกเสียงถูกไหมนะกลิ่นของเขาเนี่ยครับเขาเคลมว่าเขาออกแบบมาสำหรับผู้ชายที่แบบว่าสไตล์แบบ casual chic เนี่ยคือแบบเป็นผู้ชายที่แบบว่าแบบง่ายๆสบายๆแต่ก็แอบแฝงด้วยความมีเสน่ห์ครับมีความเป็น charming witty ที่เขาบอกไว้เนี่ยคือถึงแม้ว่าจะเป็นกลิ่นที่ใช้ได้ง่ายๆสบายๆเนี่ยแต่ก็ยังมีความเป็น gentleman อยู่คือความเป็น gentleman ที่ว่านะครับไม่จำเป็นที่จะต้องดูแบบสุขุมหล่อๆแบบนั้นอย่างเดียวเท่านั้นแต่ความเป็น gentleman เนี่ยคุณอาจจะเป็นผู้ชายที่ดูแบบว่ามีลุคที่แบบว่าดูแบบว่าเรียบๆง่ายๆสบายๆครับความเรียบง่ายสบายๆแบบนั้นเนี่ยก็ทำให้คุณดูเป็นสุภาพบุรุษหรือว่าดูเป็น gentleman ได้เหมือนกันกลิ่นของเจ้า gentleman only casual chic เนี่ยครับเป้บอกเลยว่ามันหอมแบบหอมแบบว่าจันลงใจมากๆครับกลิ่นเนี่ยมีความฟุ้งคลุ้งมากๆกลิ่นเปิดของเขาที่เขาบอกว่ามันคล้ายๆกับอารมณ์ของน้ำโทนิกครับที่เป็นโทนิกที่กลั่วมากับกลิ่นของคาร์ดามอมจูนิเปอร์อะไรพวกนั้นให้กลิ่นหอมหวานความหวานนี่คือใสๆกลิ้งกลิ้งหอมฟุ้งคลุ้งมากๆเลยแล้วก็ยังให้กลิ่นหอมสะอาดสดชื่นครับแฝงความซ่าๆเผ็ดๆมาหน่อยๆครับให้มีความรู้สึกแบบว่ากระฉับกระเฉงทะมัดทะแมงขึ้นมาเหมาะมากๆครับกับอากาศแบบร้อนๆบ้านเราแบบนี้น้ำหอมโทนกลิ่นแบบนี้ใช้ได้โอเคมากๆคือมันไม่ใช่แค่น้ำหอมสายสดชื่นอย่างเดียวครับแต่มันมีกลิ่นของพวกเครื่องเทศอ่ะที่พอมันเบลนด์เข้ามาเนี่ยมันจะสร้างมิติของกลิ่นนะครับให้ต่อสู้กับสภาพอากาศที่แบบว่าร้อนชื้นหรืออะไรแบบนี้แล้วก็คงความหอมเนี่ยให้เซตไว้ที่ผิวเราแบบแน่นนานGentleman Only Casual Chic เนี่ยเหมาะกับใครสำหรับเป้เองนะครับภาพของผู้ชายคนนั้นที่เป้เชื่อมโยงไปถึงคนแรกเลยครับภาพแรกนั่นก็คือภาพของหมอครับบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยใช้น้ำหอมกลิ่นนี้ของ Gentleman Only Casual Chic เนี่ยเป้มองว่าเหมาะมากๆคือกลิ่นเขาหอมสะอาดนะครับมีความหวานก็จริงแต่หวานไม่ได้มากหวานใสๆและเป็นกลิ่นที่มันแบบมันมีเสน่ห์ครับและมันดึงดูดครับความหอมหวานใสๆสะอาดๆแบบเนี้ยมันก็สามารถที่จะดึงดูดคนรอบข้างเนี่ยให้มาสนใจกับคนที่ใช้น้ำหอมกลิ่นนี้ได้เหมือนกันและกับประสิทธิภาพต่างๆที่ไปได้รับกับน้ำหอมกลิ่นนี้ไปบอกเลยว่ามันทำได้โอเคมากๆแม้ว่าจะเป็นแบบออร์ตตอลแลตแต่เขามีการใช้พวกกลิ่นของเครื่องเทศกลิ่นแนวแบบวูดดี้อโรมาติกอะไรพวกนี้แม้กระทั่งพวกหญ้าแฝกคือเขาเบลนด์กลิ่นออกมาเนี่ยมันทำให้น้ำหอมสายสดชื่นตัวนี้ได้ทั้งความสดชื่นได้ทั้งความนัวของกลิ่นมิติต่างๆของกลิ่นเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆเลยดังนั้นแล้วครับผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกระจายตัวความติดทนนานกับผิวของเป้แล้วเนี่ยโอเคและนอกจากบุคลากรทางการแพทย์แล้วครับที่ว่าเหมาะกับน้ำหอมตัวนี้แล้วเนี่ยเป้เองมองว่าเหมาะกับใครก็ได้ครับที่อยากใช้น้ำหอมจะเป็นหนุ่มออฟฟิศเป็นนักศึกษาหรือว่าคุณจะแบบว่าไปเดินอยู่ริมชายหาดนะครับหรือวันสบายๆไปเดินห้างสรรพสินค้ากลิ่นเนี้ยโอเคมากๆเดี๋ยวไปจะ close up ให้ดูใกล้ๆนะครับลักษณะขวดดีไซน์ต่างๆของเขาขวดใสๆกริ้งกริ้งนะครับเห็นเท็กเจอร์ของสีสันของน้ำหอมเนี่ยออกเป็นสีครามอ่อนๆ นะครับไม่ถึงกับใสมากที่บริเวณหน้าขวดก็จะมีป้ายเลเบลครับสีขาวเขียนชื่อรุ่นเอาไว้ว่า Gentleman Only Casual Chic แล้วก็มีเส้นสายของสีส้มนะครับที่ตีเป็นกรอบไว้แบบนี้เส้นสายของเส้นกรอบสีส้มเนี่ยมันก็จะสอดรับเอากับหลอดนะครับที่อยู่ข้างในครับเป็นหลอดสีส้มแบบนี้แหละทิ้งตัวลงมาตั้งฉากกับขวดแบบนี้เป็นดีไซน์ที่ดูเรียบๆครับแต่ก็ดูมีอะไรกับสนนราคาค่าตัวของเขารู้สึกว่าจะอยู่ที่ประมาณ 4,000 กว่าบาทนะครับในขนาด 100 ml
ตอนนี้รู้สึกว่าจะหาซื้อยากมากๆแล้วด้วยขวดนี้เป้ได้มาเนี่ยเขาเซลล์ครับเซลล์แบบเซลล์เยอะมากเหลือประมาณ1,000 กว่าบาทแค่นั้นเองนะครับมาถึงภาพนี้ภาพสุดท้ายของรีวิวครับภาพอาจจะแตกต่างกันสักหน่อยเองเพราะว่าความจำในกล้องมันเต็มครับก็เลยใช้กล้องมือถืออัดต่อนะครับโอเคแล้วครับวันนี้เป้ก็อยากจะฝากไว้ครับสำหรับน้ำหอมกลิ่นดีๆจากแบรนด์จีวงชี่ในรุ่นของ Gentleman Only Casual Chic เป้มองว่าถ้าคุณเป็นคนที่ชื่นชอบน้ำหอมกลิ่นแบบใช้ง่ายๆสบายๆแต่ก็ดูมีเสน่ห์เนี่ยสำหรับกลิ่นนะเป้มองว่าโอเคมากๆยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับเป้ด้วยนะใครที่เพิ่งผ่านเข้ามาพบเจอกับช่องนี้ของเป้หลายๆครั้งเหมือนเดิมครับฝากกดติดตามผลงานกด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดชมรีวิวน้ำหอมตัวต่อๆไปที่เป้จะทำออกมาเรื่อยๆวันนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบาย